ค่ะวันนี้นุ้ยจะพาพี่ๆเพื่อนๆมาชมสวนลำไยกันอีกแล้วค่ะทุกคนจ๋าที่เห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือเขากำลังตกแต่งตัดลูกลำไยที่มันค่อนข้างที่จะดกแล้วก็ค่อนข้างที่เยอะเกินไปค่ะทุกคนเดี๋ยวสารอาหารแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็สารอาหารที่อยู่ในลำต้นมันจะไปเลี้ยงลูกของมันให้โตค่ะทุกคนจ๋าเพราะฉะนั้นแล้วชาวสวนชาวเกษตรกรทุกคนเขาจะต้องจ้างคนมาคลิปลูกออกเพื่อที่จะให้1ช่อ1พวงเนี่ยมันมีปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็จะช่วยให้ลำไยเติบโตมีคุณภาพที่ดีลูกใหญ่ก็มาศึกษาไว้กันจ้าเผื่อว่าได้กลับไปทำสวนลำไยเองที่บ้านก็จะต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆบ้างเกี่ยวกับการทำสวนลำไยจ้ามุ้ยจึงนำมาฝากพี่ๆเพื่อนๆกันค่ะใครที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลำไยมาแชร์ประสบการณ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะทุกคนจ๋าบ๊ายบาย